ไปดูสถานการณ์ที่สหราชอาณาจักรกันหน่อยนะคะล่าสุดทางรัฐบาลมีการเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมผู้ลี้ภัยที่เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายนะคะโดยมีการระบุเลยค่ะว่าถ้าเข้าประเทศอังกฤษอย่างผิดกฎหมายมีหนทางเดียวนะคะก็คือจะต้องถูกส่งออกนอกประเทศหนทางแรกค่ะคือการส่งกลับไปยังประเทศเดิมที่มาแล้วหนทางที่2ก็คืออาจจะส่งไปยังประเทศที่3ที่ปลอดภัยกว่าซึ่งประเทศที่3ที่พูดถึงเนี่ยล่าสุดนายกรัฐมนตรีริชีซูแนกก็ออกมาระบุเลยนะคะว่าประเทศนั้นอาจจะเป็นรวันดาค่ะโดยภายใต้ร่างกฎหมายควบคุมผู้ลี้ภัยที่รัฐบาลอังกฤษเสนอฉบับนี้นะคะผู้ลี้ภัยที่เดินทางเข้าชายฝั่งของสหราชอาณาจักรด้วยเรือที่ข้ามช่องแคบอังกฤษมาอย่างผิดกฎหมายจะต้องถูกควบคุมตัวและในประเทศกลับไปยังประเทศเดิมหรือประเทศที่3เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาอ้างสิทธิ์ในการขอลี้ภัยอยู่ในอังกฤษค่ะโดยจะมีข้อยกเว้นกับไม่กี่คนนะคะอย่างเช่นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้ป่วยที่ไม่สามารถส่งขึ้นเครื่องบินให้เดินทางไปต่อได้หรือว่าผู้ที่อยู่ภายใต้สถานการณ์เสี่ยงอันตรายร้ายแรงอย่างแท้จริงและไม่สามารถแก้ไขได้ในประเทศที่รัฐบาลจะส่งพวกเขาไปค่ะโดยผู้ลี้ภัยผิดกฎหมายที่เดินทางเข้าสหราชอาณาจักรจะถูกควบคุมตัวเป็นเวลา28วันโดยไม่ให้ประกันตัวหรือว่าไม่ให้มีการพิจารณาของศาลด้วยนะก่อนที่พวกเขาจะถูกส่งตัวกลับหรือว่าส่งต่อไปยังประเทศที่3ที่สำคัญคือส่งออกนอกประเทศไปแล้วหลังจากนี้พวกเขาจะถูกสั่งห้ามนะคะไม่ให้มีการเดินทางกลับเข้าสหราชอาณาจักรอย่างถาวรต่อให้เป็นวิธีที่ถูกกฎหมายก็ตามคือแบนเลยกาหัวไปเลยว่าคนนี้เข้าอังกฤษไม่ได้แล้วนะนอกจากนี้ก็จะหมดสิทธิ์ในการรับสัญชาติอังกฤษตลอดชีวิตทุกกรณีด้วยร่างกฎหมายนี้ก็ยังจะอนุญาตให้รัฐบาลกำหนดขีดจำกัดสำหรับจำนวนผู้ขอลี้ภัยที่จะย้ายถิ่นฐานใหม่ผ่านเส้นทางที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายในแต่ละปีด้วยนะคะว่าจะรับปีละกี่คนก็สนับสนุนนะคะสำหรับคนที่เข้าประเทศแบบถูกกฎหมายผิดกฎหมายเนี่ยขู่เลยว่าอาจจะไม่สามารถเข้าอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรได้ตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าการผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของนายกรัฐมนตรีริชีซูแนกนะคะล่าสุดนี่เขาโพสต์นะบนทวิตเตอร์ของตัวเองว่าถ้าคุณเข้ามาสหราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมายคุณจะถูกระงับการอ้างสิทธิ์เพื่อขอลี้ภัยและคุณจะถูกส่งตัวออกนอกประเทศภายในไม่กี่สัปดาห์อาจจะเป็นประเทศเดิมของคุณหรืออาจจะเป็นประเทศที่3ที่ปลอดภัยอย่างรวันดาข้อความนี้แหละกลายเป็นว่าทั้งโลกโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็สังคมโลกเนี่ยก็จับตาถึงถ้อยคำนะคะที่ริชีซูแนกเนี่ยเขาโพสต์ออกลงบน Twitter นอกจากนี้เขายังกล่าวระหว่างการตอบคำถามในการประชุมสภาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละค่ะเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้บอกว่าการหยุดเรือเล็กที่ลักลอบข้ามช่องแคบไม่ใช่แค่เป้าหมายสำคัญของรัฐบาลของเขาแต่เป็นความสำคัญของประชาชนหลังจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีผู้ลี้ภัยกว่า 45,000 คนที่เดินทางมาอังกฤษนะด้วยเรือเล็กข้ามช่องแคบอย่างผิดกฎหมายแล้วส่วนใหญ่มาจากฝรั่งเศสด้วยซูแนกย้ำว่าทางออกที่สำคัญที่สุดเนี่ยเมื่อรัฐบาลอังกฤษต้องใช้จ่ายมากกว่า 2,000 ล้านปอนด์ในแต่ละปีเพื่อรองรับผู้ลี้ภัยผิดกฎหมายเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็ได้เพื่อที่จะลดภาระของรัฐบาลอังกฤษด้วยจะได้เอาเงินตรงนี้เนี่ยไปใช้จ่ายบริหารประเทศในส่วนอื่นดีกว่าหรือเปล่านี่คือทางออกที่เขาเสนอมาแม้ว่ากฎหมายฉบับนี้ก็อาจจะยังคงมีการถกเถียงกันในรัฐสภาอังกฤษนะคะว่าเอ๊ะท้ายที่สุดแล้วจะแก้ปัญหาที่เกิดจากการลักลอบข้ามพรมแดนได้จริงหรือเปล่าแล้วก็คาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนเลยแต่เขาบอกว่าถ้าหากว่าร่างกฎหมายนี้ถูกประกาศใช้เมื่อไหร่มันจะมีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปนับตั้งแต่วันที่ประกาศให้ทราบถึงแผนการนี้เลยโอ้โหคือได้ใช่ไหมคะได้คือต่อให้ประกาศใช้ปีหน้าแต่ก็ย้อนกลับมาจนถึงวันนี้เลยในวันที่ประกาศเนี่ยเหรอคะใช่ค่ะคือเป็นการข่มขู่ไว้ก่อนเลยคือปกติแล้วนะตามหลักกฎหมายถ้าเป็นแบบเอาผิดหรืออะไรแบบนี้นะก็จะต้องห้ามมีผลย้อนหลังใช่แต่ว่าริชี่ซูแนกนี่เขาเอาจริงขนาดนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ